เห็นพวกคนเข้าออกเนี่ยมันเสียเวลาพี่นี่มาทำอยู่ใบนัดของเอาวันนี้บ่ายสองบริพาร์ททำไมต้องรีบมาทำเมื่อก่อนไม่เคยทำบริพาร์ทผมจะทำงานฝั่งนี้ต้องถูกต้องเมื่อพอไอ้บริพาร์ทเพื่ออยากไปวันไหนก็ไปได้เผื่ออยากจะไปพาครอบครัวไปเที่ยวเนาะหมดอายุใช่ค่ะพอดีหนูมาต่อไว้ตั้งแต่วันที่6แล้วไม่เกี่ยวกับโซเชียลใช่ไหมไม่เกี่ยวค่ะคือเรามาต่อปกติถูกไหมปกติใช่ค่ะพี่ก็วุ่นวายกันรู้สึกไงรู้สึกว่าไวอ่ะทำไวกว่าทุกครั้งของพวกเพื่อนเมื่อก่อนก็มาทำกันแล้วเขามาพนาเราทำงานในกัมพูชาที่แรกผมทำงานอยู่ฝั่งนี้ครับครับไทยครับครับแล้วนี้เพื่อนเขาไปทำอยู่ฝั่งโน้นแล้วงานมันดีกว่าก็เลยจะไปทำกับเพื่อนผมว่ามาทำบริษัทจะดีกว่าเราไปทำงานแบบไม่มีเอกสารอะไรเวลามีปัญหาอะไรมาเรายังมีเอกสารที่รับรองเราได้จะดีกว่าถ้าก็มีกระแสก็วันหนึ่งประมาณ 6-70 คนโดยประมาณครับแล้วก็การดำเนินการเร็วขึ้นพอมาทันปั๊บเนี่ยลูกน้องพิมพ์เล่มมาครับพอผมอยู่ผมก็ลงนามให้ก็ได้วันเดียวเลยครับประชาชนก็จะได้อยากฝากอะไรนะครับกับคนไทยเราที่ทำงานในฝั่งกัมพูชาก็ไม่มีอะไรก็มีหนังสือเดินทางผ่านแดนที่ถูกต้องตามกฎหมายก็สามารถเดินทางได้โดยสะดวกครับขอบคุณครับ